YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักร,รวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ฉันจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ พบกันหนึ่งครั้งเช่นเคยครับทางช่อง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกและก็ทาง Facebook วิสุธทธิปัญญานี่นี่ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าอตอนนะที่311หรือเอพิโซด311ซึ่งเราก็จะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนะโดยใช้ชื่อ เรื่องหรือตอนสำหรับวันเสาร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563นี่ว่าความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็วันที่5ธันวาคมนี้ท่านทั้งหลายก็รู้โดยเฉพาะชาวไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันบิดาแห่งชาติสำหรับมนุษย์โลก เพราะว่าองค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชการที่9ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วนั้นรงนะมีวันเฉลิมพระชนมาพรรษาคือวันที่5้ธันวาคมพี่น้องคนไทยก็ระลึกนึกถึงนะในความเป็นพระมหาราชของพระองค์นะครับจนกระทั่งถึงแม้พระองค์สิ้นพระชนไปแล้วทุกวันนี้ทุกท่านก็ยังรักและคิดถึงพระองค์กันอยู่นะนี่ก็คือเท <c oughs> พเทพเจ้า ซึ่งเป็นเทพม,มนุษย์นะครับที่พี่ๆน้องๆชาวไทยทั้งหลายให้ความรักให้ความพักดีกับพระองค์มาตลอดนะครับแต่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านจําได้นะครับว่าความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นเป็นคนสองมิติท่านไม่ได้มีแต่มิติโลกทางกายภาพที่มีบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอย่างเดียวแต่ท่านเองนั้น มีพระผู้ให้กําเนิดที่เป็นเหมือนบิดาหรือมารดาของท่านเช่นกันครับที่สูงส่งกว่าความเป็นมนุษย์อีกนั่นก็คือแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านท่านก็ยังมีพระผู้ให้กําเนิดซึ่งเราได้ให้พระนามแก่พระองค์ถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลซึ่งพระองค์เป็นผู้ให้กําเนิด <c oughs> จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมท,ทางพลังงานเรียกว่าจิตวิญญาณ รองเป็นผู้ให้กําเนิดจิตปัญญาก็เลยเรียกพระองค์ว่าพระบิดาเนีหรือจะเรียกพระองค์ว่าพระมาดาก็ได้แต่ถ้าเป็นในสมัยโบราณพระบุตรเอกทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าถ้าจะกล่าวเต็มๆก็คือถวายพระเกียรติให้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งก็เลยเป็นเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั่นเองครับมันใครที่รังเกียจรังอนคําว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าก็ได้โปรดเข้าใจเอาไว้ด้วยว่าพระนามพระองค์ที่เป็นสรรพนามนะครับที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้ามันไม่ได้ได้มาจากการที่ใครถวายพระเกียรติพระองค์เกินเลยความเป็นเหตุเป็นผลไปหรอกเนี่ยแต่เป็นการถวายพระเกียรติให้ตามความเป็นจริงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เมื่อเป็นผู้สร้างทุกสปปรรพสิ่งผู้สร้างก็เป็นต้องยิ่งใหญ่นะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าทุกสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติท่านคงเข้าใจนะครับ <c oughs> นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าวันของโลกมนุษย์เป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งจริงๆแล้ววันพ่อหรือวันบิดามารดาที่เราเป็นลูกจะต้องมีความกระตัญยูกะตะเวทีรู้คุณของท่านนะเดี๋ยวเฉพาะพ่อแม่เราเนะี่ย เราต้องรู้คุณตลอดเวลาครับถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ไม่สามารถเกิดกายหยาบออกมาได้และถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่และก็ไม่มีกายหยาบของเราจิตวิญญาณของเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พ่อกับแม่สร้างให้เนี่ยนะถ้าไม่มีจิตวิญ,ญญาณแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานกูมาน้อย แต่ละคนที่ตกฟากออกมาจากคันของแม่ก็จะไม่สามารถที่จะเป็นกุมารนยที่มีชีวิตได้มันก็ผูกพันกันอย่างนี้งนั้นเราจึงกล่าวเตือนท่านทั้งหลายซึ่งเข้าใจมรรควิถีแห่งอนุตตรธรรมซึ่งเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะครับได้กล่าวให้ท่านฟังมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ ท่านก็จะต้องระลึกนึกถึงผู้ให้กําเนิดจิตวิญญาณของท่านด้วยเพราะถ้าไม่มีจิตวิญญาณของท่านความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยก็ไม่สามารถจะสมบูรณ์หรือจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้มันก็ผูกพันกันอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อนึกถึงวันพ่อทางโลกแล้วอย่าลืมนึกถึงวันพ่อทางจิตวิญญาณของท่านด้วยพ่อทางจิตวิญญาณของท่านทรงพระนามว่าจิตจักรวาลหรือองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่นั่นเองครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ จิจกรวาลอ่านโลกในวันเสาร์สัปดาห์นี้3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ทุกท,ทุกสามทุ่มครึ่งนะฮะเราจะทําการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิจกรวาลด้วยวิธีการ Vertical Telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตจิตของเราจะสื่อถ่ายทอดกับพระจิตขององค์จิจกรวาลพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะน้อมนําเอาองค์ความรู้ที่สําคัญมาฝากพี่ๆน้องๆในตอนปลายยุคพลังงานเก่าที่จะเปลี่ยนผ่านนะไปสู่ยุคพลังงานใหม่ ซ,ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะได้เอาความรู้ที่จะถ่ายทอดมาเป็นสมบัติคู่โลกตลอดกาลปาวาสานเนี่ยผ่านทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยซึ่งเราจะขยันสื่อถ่ายทอดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเรานําเอาองค์ความรู้ที่สําคัญมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อที่จะให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ให้ได้รู้ในสิ่งที่ท่านรู้แต่รู้ยังไม่ถูกต้อง ในสิ่งที่ท่านจะต้องรู้โดยที่ที่ผ่านมาท่านรู้แต่ไม่รู้ว่าท่านจะรู้ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยรู้ผิดรู้ถูกเนะี่ยเราก็จะเอามาจาัดก,การแก้ไขเพื่อทําให้มันถูกต้องและให้มันเป็นสมบัติคู่โลกที่สําคัญคือองค์ความรู้ที่ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ตามนะครับที่ท่านไม่รู้แล้วท่านจะไม่สามารถส่งจิตวิญญ,ญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญาตาได้ถ้าท่านไม่รู้ มันถ้าท่านจะต้องรู้ท่านก็ต้องฟังอนุรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแต่เพียงผู้เดียวท่านั้นเพราะองค์ความรู้ที่เป็นระดับอนุรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดนั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถจะล่วงรู้เองได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นเพราะเป็นความรู้ซึ่งพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ นะแม้กระทั่งองค์สัพพัญยูก็มิอาจกล่าวให้ท่านรู้ได้เพราะเกินขีดความสามารถของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป,ปรธรรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจิตตะหรือปัญญาไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนและเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้พระเจ้าท่านต้องการจะรู้ว่าอนุตตรธรรมที่เราสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากพระองค์มาสู่มนุษย์โลกเสรีนั้นมันมีความในยะว่าอะไรบ้าง ท่านต้องติดตามชมเสาสามชุ่มครึ่งถ้าต้องการสดๆนะครับแต่ถ้าท่านต้องการแห้งๆท่านก็สามารถที่จะมาค้นคว้าใน YouTube ในช่องจิตจักรวาลอ่านโลกได้ซึ่งทีมงานคนน้องบุญธรรมน้องออสเนี่ยซึ่งเป็นทีมงานของเราที่เป็นมนุษย์นะครับรวมทั้งทีมงานของเราที่เป็นช่างเทคนิคซึ่งอยู่เบื้องหลังมิติโลกเนี่ยจะได้ช่วยกันนะในการถอดในการตัดต่อตัดตอนออกมาเป็นท่อนๆเนี่ยอย่างน้อยๆหท่อนถึง9ท่อนอนะ่ะ นะตอนหนึ่งทั้งของเสาสามช่วครึ่งเพื่อจะทําให้พี่ๆน้องๆในนะที่ย้อนมาติดตามศึกษาด้วยการชมในการฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทย้อนหลังเป็นถ่ายทอดแห้งๆเนี่ยจะสามารถติดตามรับฟังได้สะดวกมีเวลา10นาที20่นาทีก็ตั้งใจฟังจบหนึ่งก้อนพอดีนะทำความเข้าใจแล้วพอมีเวลาว่างก็มาเปิดดูก้อนที่2อ,อะไรแบบนี้นะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะน้องบุญธรรมน้องออดด้วยนะขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ ถ้าเราจะกล่าวเรื่องความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่พูดว่ากรรมมนุษย์น่ะมันมีกี่ประเภทมันก็คงจะให้ความรู้กับท่านทั้งหลายไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นะกันตกรรมของมนุษย์ถ้าเราจะแบ่งให้ท่านได้ชมนะฮะก็จะมีอยู่สองสามประเภทใหญ่ๆนะฮะกรรมประเภทที่หนึ่งคือพันธสัญญากรรม กรรมประเภทที่สองคือชะตาชีวิตกรรมประเภทที่สามคือชะตากรรมสามอย่างประเภทของกรรมที่ท่านทั้งหลายซึ่งจิตวิญญาณขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นถ้าจะกล่าวภาพรวมให้เห็นชัดเจนก็จะมีด้วยกันสามกรรมนะจะมีด้วยกันสามกรรมทุกคนจะมีสามกรรมเราเรียงตามลาดับในการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีกรรมอะไรที่ติดตัวมาบ้างถือมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ อย่างแรกตามที่ท่านเห็นบนจอนะฮะพันธะสัญญากรรมอย่างที่สองคือชะตาชีวิตและอย่างที่สามคือชะตากรรมเราจะมาดูทีละอย่างกรรมชนิดแรกที่กรรมมาตั้งแต่ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์คือพันธะสัญญากรรมหรือที่เรียกว่าพันธะสัญญาหกพันธะสัญญาหกหรือพันธสัญญากรรมนั้นคืออะไรนี่คือสิ่งที่เป็น ความรู้ที่เป็นความจริงซึ่งจิตวิญญาณของท่านเมื่อขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในการขนเอาความรักซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่บริสุทธิ์ซึ่งโลกมนุษย์เนี่ยต้องการจิตวิญญาณก็ทําหน้าที่ขับยานคือขับเคลื่อนมาและเอาความรักมามอบให้กับโลกนั้นก่อนที่จะมาก่อนที่พระบิดาจะทรงอนุญ,ญาตให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ จิตวิญญาณของท่านต้องให้คํามั่นสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเอาไว้ว่าตนนั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทําหน้าที่สําคัญสําคัญหกประการให้ลุ่่วงนี่คือคํามั่นสัญญานี่คือถ้าจะเรียกสูงส่งสูงสูง,สงนะว่าเป็นพระสัญญาที่จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปประธรรมทางพลังงาน ผู้ขันอาสาเดินทางข้ามมาสู่อนันตจักรวานจากนอกระบบเอกภพนั่นเดินทางเข้ามาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อขนเอาพลังงานเชื้อเพลิงที่เรียกว่าความรักบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยนะเอามามอบให้กับโลกแต่ไม่ใช่แบกขนพลังงานความรักมามอบให้กับโลกเหมือนพี่ๆน้องๆ้องของท่านทั้งหลายที่เราเคยเอาคลิปมาให้ดูซึ่งเป็น UFO เป็นลำขนาดใหญ่มากนะลำใหญ่ ใหญ่กว่าโลกตั้งเกือบสิบเท่าแต่ไม่ได้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะฮะที่พาเอา <c oughs> เชือเ้อเพลิงเหลว <c oughs> ซึ่งดวงอาทิตย์ต้องใช้ในการระเบิดแล้วก็ส่งคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กกระจายมาชั่วระบบสุริยะจักรวาลรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ด้วยพี่ๆนน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตวิญ,ญญาณก็ทำหน้าที่เหมือนกับ UFO ของเอเลี่ยน หรือของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคนําเอาอแก๊สเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์แต่นี่จิตวิญญาณของท่านไม่ได้เติมด้วยแก๊สเหลวแต่มาเติมด้วยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ถ้าเรียกเป็นภาษามนุษย์ก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นครับแล้วก็อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยถือพันธสัญญาหกข้อมาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์และจะต้องทําให้สําเร็จภายในเวลาหกหมื่นปีหรือหนึ่งยุคซึ่งยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นยุคพลังงานเก่า จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นตัวตนแก่นแท้ได้ให้คํามั่นสัญญาให้สัจจะต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักราวาลเอาไว้พี่ๆน้องๆครับเพราะพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตยาบหรือจิตมนุษย์เหลวไหลไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้จิตยาบ <c oughs> หรือจิตมนุษย์เป็นจิตที่ <c oughs> จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมา ให้รับผิดชอบในการทําหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธปรรมมนุษย์หรือดูแลกายหยาบแทนจิตวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นมีคลื่นความถี่ระดับสูงมันถ้าจะให้ทําหน้าที่เป็นการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ําด้วยมันจะทําให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงนั้นเกิดหลงมิติหรือเกิดการสับสนขึ้นมาเดี๋ยวก็จะยุ่งพระบิดาจะเลยทรงอนุญ,ญาตให้ <c oughs> จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบ แล้วให้จิตยาบทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านแล้วก็ต้องทําหน้าที่ตามพันธะสัญญาหกให้ได้ด้วยแต่ถ้าจิตมนุษย์หรือจิตยาบของท่านเนี่ยไม่สามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับแก่นแท้ของท่านคือจิตวิญญาณของท่านได้จิตยาบของท่านหรือจิตมนุษย์จะไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าจิตยาบจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างเพื่อจิตวิญญาณของตนเองแม้กระทั่งทุกวันเนี่ย อย่าว่าจะพันธะสัญญาหกเลยครับแค่หน้าที่ที่จิตวิญญาณนะนะต้องการให้จิตหยาหรือจิตมนุษย์ของตัวเองทำคือสันสเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกสูงสุดเป็นความรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเนีเพียงแค่หน้าที่ตรงนี้มนุษย์โลกเสรีนี้หลายคนหรือจำนวนมากเลย ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงอํานาจสูงสุดในจิตหยาบที่ตัวเองมีได้คือไม่รู้เลยว่าการที่จะรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอดทนอดกลั้นหรือการมีจิตที่วางตนเป็นอุเบกขาเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์มอบให้กับเพื่อนมนุษย์มอบให้กับโลกยังทําไม่ได้ยังทําไม่สําเร็จเลยเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันคือหน้าที่ ทุกศาสนาท่านสกเกตได้ไหมพระศาสนาทุกพระองค์อ่ะไม่มีพระองค์ไหนไม่เคยสอนให้มนุษย์รักกันไม่มีไม่มีพระองค์ใดที่เป็นศาสดาที่แท้จริงนะสอนให้มนุษย์ฆ่ากันทำร้ายกันเกลียดกันมันถ้าศาสนาไหนสอนให้มนุษย์บอกว่าพระเจ้าสั่งว่าให้ฆ่ากันได้หรือฉันจะฆ่ามันในานามของพระเจ้านั่นแสดงว่าเป็นศาสนาปลอมเป็นลทัทธิปลอมๆไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริง เรายืนยันพันเปอร์เซนต์ไม่มีพระศาสดาสอนให้มนุษย์คนไหนทำร้ายกันและฆ่ากันนะครับถึงแม้มันจะเป็นคนชั่วแต่มันก็มีค่าสำหรับเราแต่ไม่ใช่เราต้องฆ่ามันถ้ามันไม่ทำชั่วกับเราเราจะรู้ได้ไงว่าชั่วเป็นยังไงเนี่แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงแค่ยกตัวอย่างคร่าวๆแค่นี้ท่านก็จะได้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันทำตัวสวนทางกับความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุให้องค์เยซูคริสต์เจ้า เป็นพระศาสดาซึ่งเป็นพระบุตรเอกในยุคสองพันกว่าปีที่ผ่านมาทําให้พระองค์ต้องยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางแขนเพราะถูกทํำร้ายเพียงแค่พระองค์เนี่ยจะใช้พระอำนาจในความเป็นพระบุตรเอกของพระองค์จะใช้พระปรีชาญานของพระองค์ในการที่ทําให้ตัวเองไม่ต้องถูกฆ่าไม่ต้องถูกทําลายชีวิตพระองค์ก็สามารถจะมีชีวิตรอดได้หรือ พระองค์มีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งจะต้องทรงงานร่วมกันกับพระบุตรเอกก็คือองค์เยซูคริสใช่ไหมเวลาพระองค์ทรงสื่อสอนธรรมะพระองค์จะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเรากล่าวเรากล่าวสัจธรรมหรือพระธรรมในนามของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะย้ําความจริงให้มนุษย์ทั่วโลกฟังเสมอเมื่อทรงงานกับพระเจ้าทํางานอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจะมีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของลูกคนไหนล่ะ ที่จะปล่อยให้ลูกของตัวเองที่ทําภารกิจเพื่อตอนเองคือเพื่อพระเจ้าเนี่ยจะต้องถูกทําร้ายหมายชีวิตเมื่อลูกร้องขอชีวิตว่าพ่อต้องช่วยลูกด้วยแล้วพีพ่ๆน้องๆเกเรมันกําลังจะฆ่าเครื่องทาร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมของลูกคือเขาฆ่าจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่แท้ของพระองค์ไม่ได้แต่ทําร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระองค์ได้จิตวิญญาณของพระองค์หรือมนุษย์คนไหนก็ตามถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมมันดับเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นก็ไม่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อดวงจิตวิญญาณ ที่จะทํางานในสองมิติคือกายภาพและมิติทางพลังงานบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้มนุษย์เรียกว่าก็ต้องตายอ่ะเนะเพื่อที่จะทรงเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ทั้งโลกได้แลเห็นและยอมรับความจริงว่าสัจจะนั้นสําคัญยิ่งใหญ่มากจิตวิญญ,ญาณท่านขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตยาหรือจิตมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญ,ญาณไม่ได้ก็เลยเป็นทําตัวเหมือนเป็นคนไม่มีสัจจะแล้วไม่ใช่ไม่มีสัจจะกับใครไม่มีสัจจะกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาล หรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงอนุญาตให้ตนเองนั้นขันอาสาม,มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาความรักมาฝากโลกฝากมนุษย์และทําให้จิตจักรวาลที่เป็นนะจักรวาลดวงเล็กทั้งหลายนะที่แบ่งภาคลงมาเป็นจิตวิญญาณเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในภารกิจที่เป็นสามเหลี่ยมของจักรวาลน,นั่นก็คือทําหน้าที่ทางจิตวิญญ,ญาณได้สําเร็จใช่ไหมแต่นี่ปรากฏว่าโลกขาดพลังงานไปลงไปเรื่อยๆ จัวทั้งโลกกาลังเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตมนุษย์เสียสมดุลเนื่องจากรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นนั่นแหละครับองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าท่านเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตยาบกับจิตวิญญาณไม่ได้จิตยาบจะไม่มีวันรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการให้จิตยาบทาหน้าที่ตามพันธสัญญาหกให้ลุล่วงจึงเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่มีสัจจะไม่รักษาสัจจะ ในการมาเกิดบนโลกนี้แล้วจึงบกพร่องต่อหน้าที่จึงทำตัวเหลวไหลโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีโลภโทสะโมหะสันสติเทือนได้แค่คลื่นความถี่หยบหยาบสามอย่างซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับโลกเลยเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็จะผลิตแต่คลื่นพลังงานลบออกมาโลกจึงมีดินฟ้าอากาศที่วิปริตป่นป่วนท้อฟ้ามีเมฆสีดำสีเทาแล้วเวลาเมฆหนาบมากเนี่ยมันจะห้อยต่ำลงมาแทบจะเสียบกับยอดตึกสูงสูงยี่สิบสามสิบชั้นอะ เพราะอะไรครับเพราะมีประจุลบเยอะมากทําให้ไอ้น้ํามาเก่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวมากๆฟ้าไม่สีทองฟ้าไม่ผ่องอัมภัยก็เพราะว่าจิตมนุษย์มีโลภโทสะมากมายก็เหวี่ยงคลื่นพลังงานลบออกมาเหวี่ยงประจุลบซึ่งเป็นบุพกรรมแม่เหล็กออกมานั่นคือสิ่งโกโรบที่ทําให้ทูตสวรรค์ช่างเทคนิคของพระบิดาจะต้องหาวิธีทําให้ฟ้าของพระบิดานั้นมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่เรื่อยคือทําให้ฝนต้องตกทําให้พายุต้องพัด ทำให้ฟ้าต้องผาซึ่งเวลาเกิดทีไรแล้วก็จะเป็นอันตรายจะเป็นปัญหากับมนุษย์และสัตว์นะอย่างเช่นเมื่อสองวันที่ผ่านมาวัวจํานวนหนึ่งนะหลายสิบตัวเลยนะที่ประเทศอิตาลีก็ถูกฟ้าผาแล้วทําให้วัวต้องเสียชีวิตหมู่เขาเรียกตายหมู่ไม่ต่ำกว่าสิบตัวยี่สิบตัวในในท้องทุ่งที่อยู่ในที่เดียวกันเพราะถูกฟ้าผ่าใช่ไ,ไมเพราะว่ามีขยะเยอะ นะแล้วก็หลายคนน่อย่างเช่นในประเทศอินเดียในช่วงฤดูฝนเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวอินเดียไม่จานวนไม่น้อยครับที่ต้องเสียชีวิตเพราะฟ้าผ่าอะไรต่างๆเราเนี่ยนี่คือภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนะเป็นเพราะองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงเล็งเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยบกพร่องยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่มีสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้โอกาสตนเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์น่ะพระองค์เลยยอมเสียชีพแต่ไม่เสียสัจจะ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนทั้งโลกได้เห็นคือทําตัวอย่างให้เห็นแทนที่จะสอนด้วยการพูดเปลา่าเปลา่าเปล่าเปเปกล่าว,าว,าวต่างๆออกมาเพื่อให้เป็นสัจธรรมที่จะให้แต่ละคนที่เป็นพี่พี่น้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสํานึกแต่แทนที่จะกล่าวพระองค์ก็ทรงทําตัวอย่างให้ดูเลยเพราะเป็นโอกาสดีนะเขาถามว่าเธอใช่ไหมท่านใช่ไหมทีช่ชื่อว่าเยเซยซสหรือพระเยซูพระองค์รู้ว่าเนี่ยมันหวังร้ายถ้าบอกความจริงมันมันต้องฆ่าตายแน่ พระองค์ก็ทรงยอมแล้วบอกว่าเรานี่แหละเรานี่แหละคือคนที่ท่านถามถึงน่ะท่านไม่กลัวตายเพราะเป็นการเป็นการตายทางโลกซึ่งเป็นมิติโลกทางกายภาพเป็นการตายตายทางกายสังขารแต่จิตวิญญาณของพระองค์ยังอยู่นะพระองค์เลยเสด็จกลับกลับไปสวรรค์กลับไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วพระบิดาก็ให้ทรงเสด็จกลับลงมาใหม่ก็สัญญากับพี่พ,พี่น้องน้องนะฟื้นภายในสามสามวันสามคืนอะไรนั่น,น,นก็ฟื้นขึ้นมาจากประวัติที่เล่านะครับเราก็ ไม่ได้กล่าวในพระนามของพระองค์เราก็ไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาไหนก็เล่าความจริงให้ท่านฟังว่าพระองค์เนี่ยทรงบูชาสัจจะเหนือชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเพื่อต้องการสอนมนุษย์ทั้งโลกท่านท่านยอมรับไหมว่าทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยคำกโกหกสองคำกโกหกพูดจริงได้แค่ไม่กี่คำแต่หลายๆคำที่พูดออกมานั้นเป็นการโกหกคือพูดไม่จริงพูดไม่ตรงกับความจริงที่ตนเองรู้อยู่บางทีพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองเชื่ออยู่ ใช่ไหมบางทีก็พูดในสิ่งที่มันไม่จริงพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็พูดออกไปเพื่อหมายจะลวงให้คนอื่นเชื่อว่าที่ตนพูดนั้นคือความจริงนี่เขาเรียกว่าไม่มีสัจจะทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็เลยพูดให้พี่ๆน้องๆชาวยุวจิตจักรวาลทายาทได้ทราบว่าพระบุตรเอกในยุคนั้นนะ่ะที่ทรงสิ้นประชนบนไม้กลางแขนนั่นนะก็เป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการแสดงตัวอย่างเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นว่าเสียชีวิตได้แต่อย่าเสียสัจจะเพราะชีวิตเนี่ย สร้างใหม่ได้เกิดใหม่ก็ได้ถ้ายังมีหน้าที่ต้องมาเกิดอ่ะแต่สัจจะถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยนะมันเสียเลยเพราะว่าในจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เป็นจริงถึงแม้พูดเท็จพูดโกหกพูดตอแหลมันก็คือความจริงที่เราได้ตอแหลเอาไว้พูดความจริงที่เป็นความจริงนั่นก็คือสัจจะคือความจริงที่มันเป็นจริงนะความจริงที่เป็นจริงความจริงที่โกหกตอแหลล้วนเป็นสัจจะทั้งนั้นนะครับ ถ้าเป็นมนุษย์โลกเสรีมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นอุปสรรคก็ยากจะเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวนี้นั้นคนที่เข้าใจจะรู้ว่าทําไมนะอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตัตนสกลุลจึงรักษาสัจจะเหนือกว่าสิ่งใดทําไมพระบุตรเอกอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าทาไมทรงรักษาสัจจะเหนือสิ่งใดทําไมพระศาสดาหรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธค์ทรงบัญญัติเอาไว้หนึ่งในสองข้อให้พระภิกษุสงฆ์หรือญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกา ได้รักษาสัจจะในศินนะข้อต้นๆจะได้จําไม่ลืมอะถ้าข้อเป็นร้อยเนี่ยอ่ะอุบาสกอุบาสิกาคาราวาตหรือคาริหัดก็คงจะลืมอะเพราะมันเยอะเกินพระองค์เลยเอาไว้ต้นๆอย่างน้อยๆก็ห้าข้อที่สําคัญมากหนึ่งในห้าข้อคืออะไรมุสาวาทาแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องละเว้นจากการพูดปดคําว่าพูดปดไม่ได้หมายว,าว่ากโกหกตอแหลพูดไม่ตรงกับที่คิดพูดไม่ตรงกับที่รู้อยู่ พูดไม่ตรงกับที่เชื่ออยู่นี่คือโกโหกตอแหลทั้งนั้นนะครับนะท่านต้องเข้าใจไว้ด้วยอย่าไปเข้าใจว่านะความจริงคืออย่างนี้แล้วเราโกโหกเขาว่าเป็นอย่างนู้นหลังนี้เขาเรียกว่านะมุสา <c oughs> ไม่ใช่พิษสัจจะนี่ก็มุสาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าให้พระบุตรเอกเสียชีวิตสิ้นพระชนฟรีบนไม้กลางแขนนะครับนั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นถ้าเรารักพระองค์ท่านเราจะต้องเข้าใจความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้ที่เรามาเฉลยให้ท่านฟังนะท่านจะต้องรักพระองค์มากขึ้นนะ เพราะพระองค์มาแสดงบทบาทให้เห็นว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วเสียชีวิตได้แต่อย่ายอมเสียสัจจะเพราะสัจจะที่ให้ไว้ให้ไว้กับพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆในชีวิตโอเคไหมพี่น้องครับนะเอาล่ะถ้าท่านต้องการจะเข้าใจความเป็นมาของพันธสัญญาขกเพื่อกระชับเวลาเราให้ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันดีไหมครับ ได้ชมพร้อมๆกันแล้วนะฮะได้รู้แล้วว่าพันธสัญญาหกนั้นนะ่ะคืออะไรท่านได้รู้แล้วว่าคืออะไรมันก็เป็นข้อตกลงซึ่งท่านโดยจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละได้ให้สัจจะกับพระผู้ให้อนุญาตหรือให้โอกาสจิตวิญญาณท่านขนเอาความรักมายัางโลก ทุกรูปธรรมมีความประสงค์อยากจะมาโลกมาทําหน้าที่ในพระนามของพระองค์เพื่อจะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่เอาความรักมาให้กับโลกและมีหน้าที่สําคัญหข้อข้อแรกคือจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็แปลว่าจะต้องมามอบพลังงานให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกมุนเนะี่ยและอีกห้าข้อแล้็ข้อสุดท้ายก็คือจะต้องนําพาตัวเองโดยจะต้องให้จิตจิตหยาบ ซึ่งดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้กับตัวท่านเองเนะี่ยส่งจิตวิญญาณก็คือตัวตวแนแก่แท้คือส่งตัวเองกลับบ้านแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญาตาเห็นไหมทุกวันเนี้ยไม่นิบไม่นิบ,มนบแม่งละหลายคนบ่นอย่างนั้นนะเพราะพยายามปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมาฐานสวดมนต์ให้ทานนะอธิษฐานภาวนาพยายามทำมาตลอดหลายภพชาติหลายชีวิตนะหลายโอกาสที่ได้เกิดใหม่นะ แต่ก็ไม่เคยประสบความสาเร็จคือไม่สามารถหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้สักทีก็เลยบอกว่าไม่นิพไ,ไม่นิพไม่นิพไม่แนบแมงนะเพราะไปเข้าใจว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องยากมันกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วพี่น้องครับแล้วมันจะกลับบ้านได้ยังไงครับจะนิพพานหลุดพ้นมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ครับเพราะแค่บอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์ตัวเองก็จะต้องหาวิธีทําให้จิตวิญญ,ญาณไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้หนีการมีสังสารวัฏให้ได้ถ้าออกไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนก็ ฉันมั่นใจว่านั่นแหละคือการหลุดพ้นและปรากฏว่าไปไงหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วก็พากันไปค้างเติงอยู่ตรงนั้นมากมายก็เลยหลงผิดต่อไปอีกว่าคิดว่านั่นนะ่ะคือแดนนิพพานคำว่านิพพานไปแล้วว่าดับการเกิดดับทั้งสิ้นทั้งปวงตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณต้องไม่ไปเกิดใหม่ในซอกหลืบไหนในอนันตจักรวาลน,นี้อีกต้องหลุดพ้นผ่านไปทางประตูตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะจิตวิญญาณเข้ามาทางไหนต้องกลับออกไปทางนั้นไอ้นี่พยายามจะไปหาทางออกบนเหล่าเตง ลอยสูงไปเรื่อยเพื่อจะหวังว่าจะมีประตูออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นออกไปลอยไปเรื่อยๆสวรรค์ก็เลยมีหลายชั้นแล้วกว่าจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ยังไม่มีรูปธรรมไหนทะลุจักรวาลออกไปได้ทางหลังคานับแสนนับล้านนับโกดนับไม่ท้วนนับเป็นอสงไขย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่สามารถขณะที่พระศาสดาที่เขาเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญาตาหรือแดนจิตจักรวาล หรือแดนนิพพานได้เขาไปกันตอนที่เป็นมนุษย์ทั้งนั้นไม่ได้ไปตอนที่ไปเป็นรูปธรรมมายาอยู่บนน้นหรอกแต่ก็ไม่มีใครได้สติทางวิญญาณและฉุกค,คิดตามที่เรากลับมากล่าวเราก็มาช่วยเตือนท่านทั้งหลายมาช่วยทวงสัญญาให้กับจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถติดต่อกับจิตยาหรือจิตมนุษย์ของท่านได้เพราะจิตยาบกบพบร่องละเหลวหลรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็น ได้แต่ก้าวล่วงการระาศาสดาทุปโปรองสอนเมตตาการุณามุทตตาอุเบกขาก็เมตตาได้เป็นบางคนเมตตาได้เป็นบางเวลานะถ้าจะเมตตาใครก็ต้องมีเงื่อนไขติดปลายนวมด้วยไม่ได้เมตตาหรือไม่ได้มีความรักด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบจิตวิญญาณได้ยังไงพระบ,บิดาจึงต้องส่งเรามาแล้วมากล่าวอนุตตรธรรมความจริงเนี่ยซึ่งพระาศาสดาที่เป็นสัพพัญญูก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงเรื่องนี้ได้ มาบอกท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ปลายุคพลังงานเก่าเนี้ยได้มีสติทางวิญญาณและมีสํานึกในการทําหน้าที่ตามพันธสัญญาหกซาจะได้กลับบ้านหรือหลุดพ้นสักทีไม่ได้ติดแงกอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยเป็นลูกแก่ที่เราตะโกวเรียกแทบเป็นแทบตายแต่ไม่ได้ยินก็เรียกว่าหูตึงกันไปหมดหูทวนลมหูทวนลมไปหมดยึดติดอยู่กับโลกวันๆก็นะเกิดแก่เจ็บตายอยู่บนโลกเนี้ยนะหิวก็กิกนกระหายกระด่มง่วงก็หลับ ไม่สบายก็ทนเจ็บทนปวดไม่สบายก็ถ้ามีตังก็ไปหาหมอไม่มีตังก็หารากไม้ใบไม้กินเอาเองนะแล้วก็มีความทุกทุกสุขสุขดิบดิบอะไรอยู่อย่างเงี้ยเพราะไม่ได้เข้าใจชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากไม่รู้อนุตตรธรรมพอมีพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมานะเพื่อที่จะกล่าวอนุตตรธรรมความจริงเบื้องหลังมิติโลกเหล่านี้ให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบของท่านได้รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านนะ่มาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์นะ่นะมีหน้าที่ จะต้องทําตามพันธะสัญญาตั้งหข้อเนะี่ยมันมีว่าอะไรบ้างถ้าไม่ใช่พระบุตรเอกบอกหรือไม่ใช่พระบิดากล่าวผ่านเรามาท่านจะรู้ได้ไงว่ามีหกข้อตามคลิปที่เราพูดมาตะกี้นี้เอาละในคลิปบอกไว้เยอะแล้วเรามาดูประการที่สองรมที่สองคือชะตาชีวิต